เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยก็ต่อกันที่ข้อ2ยังเป็นเรื่องของการทำงานอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้เขาจะถามไม่ใช่อัตราส่วนของการทำงานของชายกับหญิงละอันนี้จะเป็นการหาว่าผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นคนเดียวจะทำงานเสร็จในกี่วันแต่ว่าวิธีการคิดเนี่ยก็จะเหมือนกับข้อแรกเมื่อกี้ก็คือจะต้องรู้ก่อนว่า x ต่อ y เนี่ยมันมีค่ามากเท่าไหร่ทวนกันอีกรอบสูตรในการหางานเราเขียนเป็นจำนวนคนคูณจำนวนวันคูณด้วยแรงเท่ากับงานก็จะมาตั้งสมการกันชาย2คนหญิง5คนทำงานเสร็จใน4วันกำหนดให้งานเหมือนเดิมคือเป็น1คือเราทำงาน1งานเราก็เลยกำหนดให้งานเนี่ยเป็น1อาจจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าไอ้งานตัวเนี้ยก็จะต้องทำให้เท่ากันแต่ว่าเราเลือกที่จะกำหนดว่ามันเป็น1คือถ้ากำหนดเป็นตัวอื่นน่ะไอ้ตัวอัตราส่วนก็อาจจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแปลงไปอ่ะนึกออกปะเราก็ตั้งสมการที่1ได้เป็นจำนวนคนชายมี2คนคูณจำนวนวันใช้เวลา4วันคูณแรงสมมติให้ชายเป็น x หญิงเป็น y บวกด้วยหญิงใช้5คนคูณจำนวนวันคือ4วันคูณแรงคือ y เท่ากับงาน1งานอันนี้เราก็ให้เป็นสมการที่1สมการที่2ชาย3คนหญิง4คนทำงานเสร็จใน3วันอันนี้ก็ให้งานเป็น1เหมือนเดิมจำนวนคนคือชาย3คนชายเป็น x เดี๋ยวลืมคูณจำนวนวันคือ3วันบวกกับจำนวนคนหญิงใช้4คนคูณจำนวนวันคือ3วันคูณแรงผู้หญิงแรงเป็น y เท่ากับ1อันนี้ก็จะให้เป็นสมการที่2จะเห็นว่า1กับ1เท่ากันอีกแล้วแสดงว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้ก็มีค่าเท่ากันเราก็จะยุบให้มันเป็นบรรทัดเดียวกันได้เป็น2คูณ 4x บวก5คูณ 4y เท่ากับ3คูณ 3x บวก4คูณ 3y อันนี้คือมาจากสมการที่1เท่ากับสมการที่2นะคะก็คิดเลขออกมาได้เป็น 8x บวก20y เท่ากับ 9x บวก 12y ย้าย 8x ไปฝั่งนี้ย้าย 12y มาฝั่งนี้ก็จะได้เป็น 9x ลบ 8x ได้เท่ากับ x 20y ลบกับ 12y ได้เป็น 8y แสดงว่าถ้าสมมติใช้ชาย1คนแรงงานที่ชายทำ1คนเพราะว่าชายคือ x ถูกปะทำใน1วันจะเท่ากับแรงของผู้หญิงเป็น8เท่างงไหมคือ8อะอาจจะเป็น8วันหรือ8คนก็ได้เพราะว่าฝั่งนี้มันคือจำนวนคนหรือจำนวนวันอยู่แต่ว่าเขาถามอะไรเข
ขาถามว่าผู้ชายแค่ผู้ชายใช่ไหมว่า1คนเนี่ยทำงานเสร็จกี่วันพอเรารู้ละว่า 8y เท่ากับ x แต่เราต้องการรู้ผู้ชายเพราะฉะนั้นเราจะพยายามเขียนให้สมการมีแต่แรงของผู้ชายถูกไหมก็เลยจะต้องกำจัดให้ y เนี่ยกลายเป็น x เราก็เลยเขียนเป็น y เท่ากับ x ส่วน8ไปก่อนพอได้ y เท่ากับ x ส่วน8แล้วก็เอาเลือกว่าเราจะไปแทนในสมการนี้หรือสมการนี้ดีเพื่อที่ว่า y เนี่ยจะเป็น x แล้วเราก็จะได้รู้คำตอบหาคำตอบได้สมมติว่าพี่เลือกเป็นสมการที่1ก็เขียนไป2คูณ4 xบวก5คูณ4 y เมื่อกี้เรา y เมื่อกี้คือเท่ากับ x ส่วน8คูณ y คือ x ส่วน8เท่ากับ1แต่ว่า4กับ8เนี่ยตัดกันได้ก็ตัดเหลือ2ลองเอา2คูณทั้งสมการดูกลายเป็น 16x บวกกับ 5x เท่ากับ2บวกกันได้เป็น 21x เท่ากับ2ย้าย2ลงไปหารฝั่งนี้ได้เป็น 10.5x เท่ากับ1คือ1อ่ะเราจะเทียบเป็นงาน1งานนี่ไงได้งานละคือ1งาน1งานเท่ากันเพราะว่าเรากำหนดให้งานเนี่ยเท่ากับ1แล้วเขาถามคือเขาถามแรงของผู้ชายผู้ชายคือ x ทำ1คนก็คือมันคูณ1อยู่ถูกไหมแสดงว่าไอ้ 10.5 เนี่ยก็คือเป็นจำนวนวันนั่นเองคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบว่า 10.5 วันหรือว่าเป็น10วันครึ่งหรือ10วัน12ชั่วโมงทวนใหม่อีกรอบนะคะถ้าใครยังฟังแล้วรู้สึกเร็วไปก็คือเราได้เป็นงานเนี่ยมันเท่ากับจำนวนคนคูณจำนวนวันคูณแรงเราก็กำหนดให้ชายคือเป็นแรง x หญิงเป็นแรง y แล้วเราก็เขียนสมการโดยที่ให้งานเนี่ยเป็นเท่ากับ1อันนี้คือจำนวนคนอันนี้คือจำนวนคนคูณจำนวนวันแต่มี2ตัวแปรเราก็เลยมี2สมการอันนี้คือจำนวนคนอันนี้คือจำนวนวันอันนี้คือแรงเราก็ได้1งานจากนั้นดูที่คำถามก่อนว่าเขาถามอะไรเขาถามว่าผู้ชาย1คนเนี่ยทำงานเสร็จกี่วันเพราะฉะนั้นเราจะมาแก้สมการก่อนว่า ax กับ y เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่หรือ y ในรูปของ x มีค่าเท่าไหร่หรือ x ในรูปของ y มีค่าเท่าไหร่แต่ข้อเนี้ยเลือกที่จะใช้y ในรูปของ x เพราะเราต้องการรู้งานแรงของผู้ชายเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ต้องการรู้แรงของผู้หญิงเราจึงพยายามทำให้ y ฝั่งนี้กลายเป็น x โดยที่แทน y เท่ากับ x ส่วน8เข้าไปจากนั้นก็มาแก้สมการพอแก้สมการได้คำตอบเท่านี้เราก็ลองเทียบคือฝั่งนี้สังเกตป่ะว่ามันเป็น2ถ้าน้องลืมว่าเรากำหนดให้งานเป็น1อ่ะแล้วน้องตอบเลยอ่ะน้องตอบ21อันนี้ก็คือผิดป่ะเพราะว่าเรากำหนดให้งานตอนแรกอ่ะคือ1เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอา2ย้ายลงมาหารกลายเป็น 10.5 ก่อนคำตอบก็เลยเป็น10วันครึ่งนั่นเอง
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะได้เท่าไหร่4บวก2เป็น 6n ส่วนได้2ก็นำ 3n ถ้าหารกันล่ะเมื่อกี้คูณกันแล้วหารกินใช่ไหมล่ะเลขที่กำลังนะลบกันถูกป่ะออกเมื่อหาร